เผยอาการล่าสุดครูชนละทีทานทองหลังป่วยเข้าโรงพยาบาลเสรีรุ่งสว่างหนึ่งจากกรวาลรุดเยี่ยมทีมแพทย์ได้เฝ้าติดตามดูอาการครูชนละทีอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ครูปุ้มภรรยาครูชนละทีทานทองได้แจ้งข่าวอันน่าตกใจว่าครูชนละทีทานทอง สามีเข้าโรงพยาบาลด่วนด้านหมอเผยในเบื้องต้นว่าครูชนลทีติดเชื้อในกระแสเลือดในระบบทางเดินปัสสาวะความดันตกคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับับต่างร่วมส่งกำลังใจให้ครูชนลทีหายจากอาการป่วยในเร็ววันโดยหลังจากที่เหล่าลูกศิษย์ในวงการบันเทิงที่ทราบข่าวก็ต่างเดินทางมาเยี่ยมครูชนลทีทันทอง ครูเพลงลูกทุ่งชื่อดังและศิลปินแห่งชาติที่นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเช่นกันซึ่งไม่นานมานี้มีเสรีรุ่งสว่างนักร้องลูกทุ่งชื่อดังและครอบครัวพร้อมด้วยหนึ่งจักรวาลเสาธงยุติธรรมศิลปินชื่อดังได้เดินทางมาเยี่ยม ด้านครูปุ้มส,สิวิมลทองมาพรรยาครูชนละทีได้เฝ้าติดตามดูอาการตลอดเวลารวมถึงทีมแพทย์ได้เฝ้าติดตามดูอาการครูชนละทีอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงภายในห้องพักรวมกับคนไข้อื่นๆทั่วไปซึ่งทางแพทย์แจ้งว่ายังไม่สามารถนำครูชนละทีออกไปยังห้องพิเศษได้เนื่องจากอาการยังไม่ปกติ ยังต้องเฝ้าติดตามดูอาการใกล้ชิดโดยครูชนลทีต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาโดยทางด้านครูปุ้มเล่าว่าจากการสอบถามแพทย์ได้รับแจ้งว่าครูชนลทีมีภาวะเสี่ยงหลายโรคยังไม่พ้นขีดอันตรายมีอาการไข้และความดันต่ำแม้อาการจะดูดีขึ้นกว่าวันแรกที่เข้ารับการรักษาก็ตาม ขณะที่หนึ่งจากกรวาลระบุว่าไม่คิดว่าครูจะป่วยหนักถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลเพราะก่อนหน้านี้ก็ได้ติดต่อพูดคุยทางโทรศัพท์ซึ่งน้ำเสียงครูก็ดูสดใสไม่มีวี่แววของอาการป่วยตนมาทราบจากครูปุ้มว่าครูชนละทีเข้าโรงพยาบาลแล้วจึงรีบเดินทางมาเยี่ยมและยังหวังให้เกิดปาฏิหาริย์กับครูชนละที เพราะครูสร้างความดีให้กับวงการลูกทุ่งมามากมายนอกจากนี้เสรีรุ่งสว่างบอกว่าก่อนที่ตนจะทราบข่าวว่าครูชนละทีเข้าโรงพยาบาลได้นอนฝันเห็นครูชนละทีมาก่อนเมื่อตื่นนอนจึงได้โทรสอบถามมายังครูปุ้มและทราบว่าครูชนละทีเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลตนตกใจมากโดยคิดว่าจะมาเยี่ยมตั้งแต่เมื่อวันที่25 เมษายนที่ผ่านมาแต่ติดงานมาไม่ได้จึงมาในวันนี้ตนอยากวอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยดลบันดาลให้เกิดปาฏิหาริย์ให้ครูชนลทีหายจากอาการป่วยในเร็ววันพร้อมกันนี้ยังมีรายงานเพิ่มเติมว่าหลังจากครอบครัวของเสรีและหนึ่งจากกรวาลเดินทางมาเยี่ยมได้ปรึกษาถึงอาการของครูชนลที ทางแพทย์จึงได้นำครูชนละทีออกจากห้องคนไข้รวมไปเข้าห้องไอซียแล้วเนื่องจากอาการเริ่มสุดหนักทั้งนี้ด้านครูปุ้มยังได้โพสต์เฟซบุ๊กล่าสุดอีกด้วยว่าวันนี้วันที่27เมษายน66ช่วงเช้าครูปุ้มอยู่สารจังหวัดกาญจนบุรีกับทนายสมภพเที่ยงเที่ยงจะเสร็จอัปเดตอาการครูชนรอแป,ป๊บนะคะ11นาฬิกาจะแจ้งให้ทราบ พร้อมทั้งยังบอกให้สามีต่อสู้กับอาการป่วย